ายการเปิดดวง12ราศีมาถึงช่วงที่2แล้วนะคะจริงๆแล้วก็ช่วงนี้อะไรนะตอบคำถามเมื่อกี้ระหว่างเบรกนะฮะก็มีแฟนรายการก็ส่งมาแซวบอกว่าวันนี้จะคอยเป็นกำลังใจให้ผมทำไมเขาบอกว่าวันไหนที่แพรมาเนี่ยชอบแกล้งแกล้งอะไรคะเขาบอกว่าอะไรนะอำว่าอาจารย์แก่บ้างล่ะนะหรือว่าหูไม่ดีบ้างล่ะเดี๋ยววันนี้ลองดูผมจะลองจับผิดว่าเธอจะอ่านเอสเอ็มเนี่ยผิดหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูกันหนูน้อยเรียกเอาจอเข้ามาข้างหน้าโอ้ยอาจารย์แกล้งหนูเห็นมั้ยหนูก็ว่าหนูว่ามีอะไรหนูจะแกล้งหนูเพราะว่าหนูนั่งกินขนมใต้โต๊ะอ๋อนี่เป็นเรื่องปกติฮะระหว่างเบรกก็ไม่เคยปล่อยให้เวลาให้เปล่าประโยชน์นะฮะจะมีขนมตลอดหนูใส่บันเทิงค่ะยังแคะฟันอยู่เลยเอาทัวร์กติกาการสื่อสารจ้ะช่วงนี้นะคะเราพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับสายสดหาที่024960493และ024960494ครับ SMS นะคะพิมพ์ PDค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะอย่าลืมเวลาเกิดคำถามที่ต้องการจะถามตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องนะคะก็จะได้ไม่น่าเสียดายเนาะบางทีอาจารย์เอสเอ็มเอสขึ้นมาแล้วเราก็อยากจะตอบให้ได้ทุกคนนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะครับเรามาเริ่มกันที่เอสเอ็มเอสแรกของวันนี้กันเลยจ้ะเกิดวันที่18กันยายนนะคะปี1996ค่ะอาจารย์ตรงกับพุทธศักราชเท่าไหร่เอ่ยนะคะ1996บวกด้วย543 2539นะครับ2539อุ้ยหนูต้องจดก่อนเวลาคิดคริสตศักราชต้องบวกด้วย543นะคะถึงจะได้เป็นพุทธศักราชปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องนะถูกต้องค่ะเกิดเวลาประมาณ 9-10 โมงถามอาจารย์ว่าการเรียนเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของความรักค่ะตอนนี้ย่าง21นะครับก็เพิ่งผ่านวันเกิดมาได้2วันเกณฑ์การศึกษาในช่วงปี21หรือแม้กระทั่ง22ถ้าจบปุ๊บเรียนต่อหรือแม้กระทั่งถ้ายังไม่จบเพราะเข้าเรียนช้าก็ปี2ปีนี้ทุกอย่างน่าจะผ่านพ้นแล้วก็เป็นไปตามเกณฑ์นะขอเพียงแค่ให้น้องเนี่ยมีความตั้งอกตั้งใจและฝากละกันถ้ามีโอกาสได้ให้ทานกับคนชราขอให้แบ่งปันครับนะคะความรักล่ะคะอาจารย์ความรักจะลงตัวจริงจังในช่วงอายุย่าง22ช่วงนี้ให้จดๆจ้องๆไปก่อนครับนะท่านต่อไปเลยค่ะนายกรวีนะคะเกิดวันพุธที่7พฤษภาคมปี40เวลา 15:10 นนะคะถามเรื่องของชื่อนะคะเรียนวิศวะปี1อยากจะสอบตำรวจจะติดไหมคะความจริงอาชีพรับราชการตำรวจนะครับหรือว่าเอนจิเนียร์เนี่ยในพื้นชะตามันก็เป็นสโคปที่ใกล้เคียงกันนะสโคปที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าสมมุติว่าลงเดี๋ยวผมกำลังจะลองดูว่าหน้างานเอาอย่างนี้ฮะถ้าเป็นถ้าเทียบกันนะพูดง่ายๆถ้าเทียบกันผมเชียร์วิศวะมากกว่าในดวงนะครับถ้าใช่ยิ่งถ้าเรียนอยู่เพราะว่าอย่างนี้ฮะตำรวจเนี่ยมันไปไม่สุดในดวงส่วนเอนจิเนียร์เนี่ยมันยังมีโอกาสผมไม่ทราบว่าเรียนเมเจอร์อะไรไม่ว่าจะเป็นถ้าพวกคอนสตรักชั่นโดยตรงแล้วจบมาทำงานพวกคอนซัลท์ก็ถือว่าดีหรือแม้กระทั่งถ้าเรียนกลุ่มพวกตระกูลไฟฟ้าพวกอินสตรูเมนต์พวกนี้เหนื่อยหน่อยแต่ก็จะมีชื่อเสียงฉะนั้นผมว่าเรียนในกลุ่มเดิมนั่นแหละดีละส่วนในแง่ของความรักหัวใจปีนี้ปัตตานีเป็นอายุถ้าโสดหนีไม่พ้นแต่ถ้ามีคู่เนี่ยปีนี้ระวังความพลิกผันอาจจะด้วยเหตุปัจจัยจากบุคคลที่3ก็ได้ครับค่ะให้อาจารย์ดูชื่อให้หน่อยนะคะชื่อกรวีกรวีตรงตัวเลยค่ะจ้ะแล้วก็นามสกุลมาคะเซนเป็นลายเซนค่ะมาคะเซนก็ใช้วรรคมนตรีนำไม่เสียนะครับแต่เลขศาสตร์ไม่ค่อยสวยอาจจะมีปัญหาสุขภาพในเรื่องของพวกสายตาความดันระบบเลือดฉะนั้นถ้ามีปัญหาในกลุ่มที่ผมเรียนหรือแม้กระทั่งทำงานไปสักระยะแล้วมันไม่นิ่งเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนอ๋อแล้วฝ่ายกลุ่มนึงเกิดไม่ได้เรียนในสาขาที่ผมบอกเป็นสาขาอื่นในกลุ่มวิศวะเนี่ยถ้าจบมาและแอพพลายทำพวกงานคอมเมอร์เชียลพวกโปรคิวเมนต์หรือว่าพวกเซลส์ก็ถือว่าพอทำได้ฉะนั้นทางเลือกจะมีมากกว่าครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณขวัญชัยนะคะเกิดวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนปี02เวลา 11:05 โชคลาภก้อนใหญ่จะมีหรือไม่นะคะปล่อยปลาแล้วด้วยสุขภาพค่ะเอ๊ะผมไม่ได้บอกว่าปล่อยปลาแล้วจะมีโชคนะผมว่าผมคงไม่ได้พูดอย่างนั้นนะ30พฤศจิกา02ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้อง
11:05 คือปีนี้อ๋อผมจำได้ละผมบอกว่าซื้อติดไว้งวดละใบแต่ว่าเกณฑ์การเงินเนี่ยมันเสียอยู่นะฉะนั้นพอหอมปากหอมคอนะครับแล้วก็ถ้าปล่อยปลาแล้วฝากอีกนิดนึงละกันถ้ามีโอกาสไปทำฟันคือขุดหินปูนขอให้ทำครับค่ะสุขภาพเป็นไงคะในพื้นชะตาระยะยาวเนี่ยก็ปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดรวมไปถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชาญนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่11กันยายนปี09เวลา 18:14 ค่ะความรักการเงินสุขภาพการทำบุญปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับปีนี้ให้แสงสว่างทางปัญญาครับบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ยากไร้ส่วนงานส่วนรักเงินสุขภาพเป็นอย่างไรปีนี้ในแง่ของความสัมพันธ์ถ้าตั้งใจประคับประคองผมว่าผ่านได้นะยังเหนียวแน่นนะครับส่วนแต่ปีนี้อาจจะได้ข่าวคราวจากคนรักเก่านะหรือมีโอกาสได้ใกล้ชิดมากขึ้นส่วนเงินทองโดยรวมดีกว่าปีที่ผ่านมาครับติดขัดยังมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือเงินทองเป็นห่วงจริงๆคือในช่วงย่าง52จะหนักอีกรอบหนึ่งครับบ้านเลขที่45ค่ะตัวเก่งทั้งทางโลกทางธรรมนะเชี่ยวชาญทางโลกพุทธศีลบริสุทธิ์พระรหัสถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอัมพาพรนะคะเกิดวันที่19สิงหาคมปี08วันพฤหัส 10:38 ค่ะถามเรื่องของครอบครัวบุตรบริวารการทำบุญเสริมปีนี้ที่ง้องแง้งนะหรือมีปัญหามีปากเสียงหรือแม้กระทั่งถ้าคนรักมีปัญหาสุขภาพเนี่ยหลังวันเกิดเข้าย่าง52ในทุกอย่างจะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นหมดนะครับส่วนในเรื่องของบุตรเนี่ยฝากนิดเดียวคือบุตรเก่งบุตรเอาตัวรอดได้ครับแต่บางครั้งอาจจะเชื่อมั่นในตัวเองดื้อรั้นหรือบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลฉะนั้นอย่าไปจุกจิกกับเขามากการทําบุญเสริมปีจรนี้นะครับถ้ามีโอกาสถวายน้ําปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยดีนักแลเลยครับค่ะบ้านเลขที่363ค่ะสุขประวัติอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรเสริมเรื่องรักนะเลข3ด้านดีคือความขยันหมั่นเพียรผ่านค่ะท่านต่อไปค่ะเด็กหญิงนัทนิชานะคะเกิดวันศุกร์ที่20พฤษภาคมปี59นะคะเวลา 2:20 ถามอาจารย์ว่าเด็กที่เกิดในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะครับน้องนัทนิชาก็ยังเป็นคนวันพฤหัสบดีอย่างนี้ตอนนี้พูดถึงลักษณะนิสัยใจคอนะใจอ่อนนะฮะมีเมตตาแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากก็คือบางครั้งดื้อรั้นโลเลแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองแต่โดยรวมไม่มีอะไรยืนยันว่าเด็กคนนี้สติปัญญาเฉลียวฉลาดนะครับเฉลียวฉลาดแต่ว่าสำคัญในเรื่องของกลุ่มอาชีพที่จะทำ มากกว่านะของน้องเขาเนี่ยถ้าไหวนะคือดวงนี้ถามว่าเกณฑ์การเรียนเด่นไหมต้องออกแรงเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดทำงานในแวดวงสถาบันการเงินได้ถือว่าดีหรือถ้าไหวก็พวกแพทย์เภสัชกรนิติกรและก็ผู้พิพากษาครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่13ธันวาคมปี21นะคะเวลา 20:15 วันพุธการเงินความรักแล้วก็โชคลาภค่ะเป็นพุธกลางคืนนะครับคุณนัทเศษปีนี้ระวัง ขออภัยครับปัญหาในเรื่องของพวกคดีความการเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเฉพาะในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักหรือแม้กระทั่งในแง่ของความสัมพันธ์กับคู่ของคุณเองก็ตามส่วนในเรื่องของการเงินปีนี้ผมใช้คำว่ายังหาเงินได้ที่เป็นห่วงจริงๆคือเข้าย่าง39มากกว่ามีโอกาสจะเกิดภาระหนี้และถ้ามีอยู่แล้วก็จะเพิ่มพูนปีจรนี้ทำบุญลงศพนะครับกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาค ก็ได้ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณต่อค่ะเกิดวันที่2สิงหาคมปี15นะคะวันพุธกลางคืนเวลา 23:45จ้ะเงินความรักโชคลาภงานนะคะตอนนี้เป็นผู้ช่วยกุ๊กอยากจะเปลี่ยนงานเป็นนวดไทยทำงานอะไรดีคะดีจังเลยที่บอก ข้อมูลมาให้ครบแบบนี้คุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับทำอันเดิมถ้าเทียบกันระหว่างนวดแผนไทยหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกับกุ๊กนะคือกุ๊กเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะต้องเทคไทม์ใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์และอย่างที่พูดอยู่เสมอเนี่ยคำว่าอริบางทีต้องลงมาทำเองนะสองอันนี้ทำอย่างเดิมแต่ถามว่ามีอะไรดีกว่านี้ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ
ถ้าทำเกี่ยวข้องกับเรื่องเครื่องดื่มอาจจะดีไม่ใช่เครื่องดองของเมานะเป็นเครื่องดื่มที่หลากหลายอันนี้ฝากเป็นการบ้านนะครับถ้ามีความรู้อันนี้ยืนยันว่าเด่นกว่าจ้ะความรักล่ะคะปัตตนิกาลีอ่ะโสดก็ให้อยู่คนเดียวถ้ามีคู่ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีความจริงไม่ดีมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วตอนนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำบุญในเรื่องของห้องน้ำจะสร้างหรือซ่อมได้ทั้งนั้นครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมปี21นะคะเวลา 11:55 นงานเงินนะคะแล้วก็อะไรคะอาจารย์บอกชื่อมาเฉยๆไม่มีอะไรปานเทพนะตกใจถ้างานพอดีไม่ได้บอกมาถ้างานที่ทำเป็นธุรกิจและมีหุ้นส่วนปีนี้ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งแต่ถ้าเป็นลักษณะงานประจำปีนี้อาจจะเบื่อหน่ายหรือต้องรับผิดชอบงานที่ไม่ถนัดหรือไม่ชอบหรืองานยากได้ทั้งนั้นและเมื่อเลยผ่านปีหน้าเข้าย่าง39ให้ระวังเกณฑ์งานมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญย้อนกลับมาปีนี้ย่าง39ถ้าคุณอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินกู้หนี้ยืมสินเน้นในระบบสมหวังนะครับนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่30มีนาคมปี30วันจันทร์นะคะ10โมงดวงชะตาตอนนี้ค้าขายการเงินครอบครัวคนรักค่ะบอกมาเลยว่าขายอะไรนะครับก็ถ้าดูองค์รวมความจริงของคุณเนี่ย30ต้นปีก็เข้าย่าง31จะเตือนก่อนละกันเข้าย่าง31เนี่ยปัตตานีเป็นกาลีก็ไม่มีใครดีทุกปีนะฮะทักษะเคลื่อนทุกอย่างก็เปลี่ยนถ้ามีคู่ก็ประคับประคองแล้วของคุณเนี่ยดาวเรือนคู่เป็นดาวพุธก็ต้องระวังปัญหาในเรื่องการสื่อสารคำพูดเจรจาให้ดีๆนะถ้าโสดอยู่คนเดียวเลยฮะส่วนหลังวันเกิดเนี่ยก็คือในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับส่วนในเรื่องของการทำมาค้าขายฟังให้ดีนะเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีหลังวันเกิดนะเน้นการเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือโยกย้ายทำเลสถานที่เปลี่ยนโปรดักต์อันนี้สุดแท้แต่ครับนะคะตอนนี้มาแล้วหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับผมจ้าครับผมชื่ออะไรครับคุณอะไรคะพันครับคุณพันพันจ้านะคะคุณพันเกิดวันที่เท่าไหร่คะ26พฤษภาครับพ.ศ.ค่ะพ.ศ.2505ครับ2505เกิดเวลาเท่าไหร่คะเวลา6นาฬิกาเช้าครับ6นาฬิกาตรวจที่พิษณุโลกครับพิษณุโลกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะพอผ่านเรายังเราเคยคุยกันไหมฮะยังไม่เคยครับผมติดต่อไปแล้วเที่ยวแล้วครับ คืออย่างนี้คุณพันจริงๆแล้วต้องบอกว่าชีวิตพูดถึงโดยรวมก่อนนะถอยหลังกลับไปประมาณปีเศษๆเนี่ยไม่ดีเลยสักเรื่องผมใช้คำนี้ได้ไหมครับผมนะอิทธิพลของบาปประเคราะห์เนี่ยหนึ่งเลยสุขภาพก็ไม่ดีหน้าที่การงานใช้คำว่าตกจากตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้อ๋อทุกวันนี้ตกงานครับเออนะแล้วก็ในแง่ของภาระคือการเงินเนี่ยก็ไม่ค่อยคล่องนะครับฟังผมให้ดีนะตอนนี้มีหนี้หรือยังขอโทษตอนนี้ไม่มีหนี้ครับแต่ว่าก็แทบจะไม่พอถูกไหมครับผมถ้าเราใช่ครับฟังผมให้ดีนะจากนี้ไปจนถึงพฤษภาเนี่ยเกณฑ์การเงินจะดรอปลงเรื่อยๆนะคือจะแย่ลงเรื่อยๆแล้วก็โดยเฉพาะช่วงประมาณปลายปีนี้เป็นต้นไปมีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินนะแล้วถ้าเกิดคิดอยากจะเสี่ยงโชคเพื่อเอาชนะปัญหาไม่ใช่นะคะเกณฑ์เสี่ยงโชคไม่ดีเลยแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสจะได้กลับมาทำงานอีกหรือไม่คุณมีฝีมือมีประสบการณ์ทางด้านไหนบ้างครับค่ะอ๋อทุ่มมันขับรถขับรถรับจ้างผมจะฝากขับรถไว้ไม่ทราบว่าจะได้ปรับมีคนรู้จักข้างในไหมครับอ๋อไม่มีครับผมคือในดวงเนี่ยบอกว่าการหางานใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งการกลับมาทำงานเนี่ยมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือจึงจะได้ฉะนั้นเป็นไปได้ไหมให้วิ่งเต้นหานายผู้ชายในอดีตเคยมีสายสัมพันธ์ดีๆบ้างไหมมีครับแต่ก็ไม่รู้เพียงอยู่ว่าลองพยายามดูคะคือมีโอกาสคือพูดง่ายถามว่าช่วงนี้ยังมีโอกาสได้กลับมาทำงานไหม ก็ตอบว่ามีนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องหาเส้นสายหาคนช่วย
หาคนรู้จักใช่สำคัญมากครับสมัครเองอาจจะไม่ได้ถ้าผมอยากจะออกรถไม่รู้ทราบว่าจะออกปีไหนครับออกรถอย่าเพิ่งออกดีกว่าไหมเนี่ยผมยังกลัวเรื่องเงินคุณอยู่นะอย่างที่เตือนไปตั้งแต่ต้นอ่ะแต่นี่ผมว่าจะไปออกปีเดือนนี้ครับเห็นไหมผมทายเป๊ะเลยออกรถคุณก็ต้องเป็นหนี้ถูกไหมถูกไหมล่ะดวงไม่ค่อยโกหกเพราะอายุแต่อังคารอังคารแปลว่ารถชีวิตความเป็นอยู่เกี่ยวกับรถก็ไม่เป็นไรถ้ามันอย่างนี้ถ้ามันจำเป็นต่อการทำมาหากินก็ออกไปส่วนสีส่วนสีที่ฉลกนะคุณดูสีอะไรไว้อ๋อไม่ได้ดูสีเลยครับผมก็ยังไม่รู้ติดต่ออาจารย์แต่ยังไม่ได้เบสของผมเอาไว้ครับใช้สีพวกสีเทาสีควันบุหรี่ดีกว่านะเทาควันบุหรี่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งพวกฟ้าน้ำเงินก็ใช้ได้อ๋อบอลเงินได้ครับบอลเงินไม่เอาใช้แล้วเหนื่อยบอลเงินให้เปลี่ยนมาใช้เทาดีกว่าถ้าคุณกลัวเลอะนะบอลเงินไม่เอาให้มาใช้เทาก็เลอะยากหน่อยแล้วถ้าผมจะไปค้าขายท้ายข้าวแบบพวกไก่พวกปลาพวกหมูอะไรดีไหมครับคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นอาหารการกินทำได้นะครับผมนะแต่ว่าไม่ได้เน้นไม่อยากให้เน้นอาหารทะเลอย่างเดียวนะครับอ๋อครับผมแมวทะเลครับถ้าเป็นพูดง่ายของกินนะของกินหมูเห็ดเป็ดไก่ครับผมพวกนี้ได้แล้วปีนี้ดาวศุกร์เป็นสีมี2ทางเลือกนะครับถ้าจะกลับไปทำงานขับรถเหมือนเดิมหาผู้ใหญ่ผู้ชายแต่ปีนี้แนวโน้มมันเป็นไปได้สูงครับดาวศุกร์เป็นสีคุณจะได้ทำที่เกี่ยวข้องของกินซึ่งคุณก็มีแผนอยู่แล้วค่ะครับผมนี่แหละครับผมอยากคุณตาอาจารย์นะครับโอเคทุกอย่างเป็นไปตามดวงฮะมีหนี้ได้รถเอารถไปขายของกินใช่ครับครับผมโอเคขอบคุณอาจารย์ครับฝากเรื่องหนึ่งให้คุณไปบริจาคทุนการศึกษานะครับผมนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปปล่อยปลาสัก17ตัวค่ะ17ตัวปลาได้เลยครับดูแข็งแรงหน่อยปลาดุกก็ได้นะเลือกแหล่งน้ำเลือกแหล่งที่ซื้อด้วยนะครับค่ะครับโชคดีนะคะคุณพันขอบพระคุณค่ะครับผมครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะโทรมาก็ได้คำตอบตามที่อยากได้เลยนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณนครนะคะเกิดวันจันทร์ที่2มีนาคมปี30เวลา 12:03 นการงานนะคะตอนนี้ทำงานรถไฟเป็นช่างอยู่ที่ลำปางค่ะอาจารย์ตอบให้ชื่นใจนิดนึงค่ะช่างเนี่ยดาวอะไรช่างแข็งๆของแข็งๆ ดาวคานดาวคานคืออย่างนี้ครับอังคารมรณะอังคารหินะเนี่ยถ้าทำงานซ่อมได้ค่ะนะถ้าทำงานซ่อมได้นะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในหน่วยงานที่สมมติถ้าพูดถึงดูให้ลึกถึงหน่วยงานรถไฟเนี่ยของคุณก็เป็นงานซัพพอร์ตก็ถือว่าสมรูปฉะนั้นอาชีพนี้ระยะยาวดีเพียงแต่ว่าปีจรเนี่ยดาวอาชีพมันเสียแต่ประเด็นหนึ่งตรงที่ว่าถ้าคุณทำงานเป็นช่างซ่อมอยู่แล้วก็แก้ดวงได้แต่ก็ฝากระวังอุบัติเหตุหรือปัญหาเรื่องงานให้คุณซื้อมีดโกน8อันฮะอังคารสร้างจากกระบือ8ตัวถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะช่างวันอังคารนะคะนี่ก็จะตอบแบบปัตตานิกาลีอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีตอบได้สองคำตอบนะคะพอมาอื่นเริ่มไม่ได้ละมาท่านต่อไปค่ะคุณสรรหนัทนะคะเกิดวันที่17สิงหาคมปี35วันจันทร์นะคะเวลา 22:45 สอบบรรจุครูผู้ช่วยสอบแล้วครับรอฟังผลวันที่29กันยายนนี้อีก9วันความจริงเกณฑ์ในแง่ของการสอบแข่งขันปีนี้ดีแต่กาลีมันดันไปสัมพันธ์ถึงอาชีพที่คุณสอบฟังให้ดีนะสมมุติว่าถ้าปีนี้ไม่ได้เข้าย่าง26ให้ลองดูอีกปีหนึ่งนะครับแล้วก็ณขณะนี้ไม่เป็นไรก็สอบไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะฮะก็ของคุณเนี่ยช่วงนี้ให้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะฟังให้ดีนะถ้ายังไม่ได้ตอนนี้ปีหน้าให้ลุ้นอีกปีหนึ่งครับเพราะว่าอาชีพนี้ถูกฉลกใช่ไหมคะถามว่าถูกฉลกหรือไม่เชิงแต่คือมาสายนี้แล้วไงดูทรงแล้วคงแต่ก็ไม่แย่ถูกไหมคะ ก็พอทำได้เหนื่อยหน่อยใช้เวลามากหน่อยยากลำบากหน่อยแต่ว่าถ้าถามว่าครูก็มีหลายสเต็ปครูเด็กครูประถมมัธยมกับครูอุดมศึกษาที่ดีที่สุดก็ต้องพัฒนาตัวเองถึงขั้นเป็นระดับครูบาอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย
แล้วก็มีเงื่อนไขทำต่างถิ่นกำเนิดแต่ไม่เป็นไรครับเบื้องต้นเอาเฉพาะหน้านี้ก่อนปี2ปีนี้ทำตามอย่างที่ผมบอกนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุขศรีค่ะเกิดวันที่1มกราคมปี09วันเสาร์เวลาเกิดคือเที่ยงกว่านะคะค้าขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะคือต้องตอบอย่างนี้ถ้าด้วยพื้นชะตาถามว่ากลุ่มอาชีพนี้เด่นหรือเปล่าก็พอเลี้ยงชีพได้นะครับเพียงแต่ว่าปีนี้เกณฑ์เรื่องงานมันไม่ค่อยดีแล้วก็คุณจะมีปัญหาเรื่องเงินจมก็ได้นะอาจจะเป็นเงินจมในสต็อกนะครับหรือว่ายอดขายตกหล่นเป็นไปได้ทั้งสิ้นก็อย่างนี้นะครับพยายามเน้นวอลลุ่มขายส่งให้ได้ค่ะเอามาจิ้นน้อยๆแต่เน้นปริมาณอันที่1 อันที่2เทรนด์สินค้าเสื้อผ้าถ้าเห็นแล้วปุ๊บอุ๊ยอันนี้เป็นสินค้าเสื้อผ้าเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยหรือจะออกแนวต่างชาติค่ะจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นปีจรนี้วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดครับครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่24กันยายนปี21วันอาทิตย์นะคะเวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น.โดยประมาณนะคะจะได้แต่งงานไหมครับจากคุณภัยรัตน์ถามเองว่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะคืออย่างนี้โครงสร้างความสัมพันธ์ของคนสมัยโบราณปัจจุบันแตกต่างกันแต่ก่อนเนี่ยคนเราจะใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวก็ต่อเมื่อมั่นหมายแต่งงานนะครับแต่ปีปัจจุบันนี้มันไม่ใช่จังหวะเวลาสมมุติว่าปีไหนที่สีแต่อายุแต่มันก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดผูกพันถึงจะไม่มีพิธีการกำลังจะบอกแบบนี้ว่าหลังวันเกิดเข้าย่าง39มีเกณฑ์ที่จะสมหวังเรื่องรักอย่างจริงจริงจังจังแต่พื้นดวงนี้ไม่ดีเลยไม่แปลกที่คุณถามว่าจะได้แต่งไหมทั้งจันทร์เสาร์ปัตตนีหินะโยงมรณะฉะนั้นดวงเรื่องคู่นะเอาเงื่อนไขต่างๆมาอินเตอร์เซ็กกันหาเงื่อนไขที่เป็นเรื่องที่จำเป็นหรือว่าอมัสเนี่ยจะต้องได้คนที่มีตำหนิได้ของเสียเท่านั้นจึงพอที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เอาเป็นว่าอย่าคาดหวังเยอะแต่งหรือไม่แต่งอีกเรื่องหนึ่งถึงแต่งและอาจจะมีโอกาสพลิกผันด้วยซ้ำเอาเป็นว่าใจเย็นๆเอาชัวร์ๆหลังวันเกิดมีเกณฑ์ได้เจอแต่ต้องมีตำหนินะค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ